โอเคครับวันนี้ครับผมจะไปทำในสิ่งที่ไม่เคยทำมาก่อนแล้วก็ไม่เคยคิดทำมาก่อนด้วยแต่มันอยู่ในช่วงที่จังหวะเวลาที่มันควรจะต้องเปลี่ยนแปลงตัวเองบ้างในแต่ละครั้งในแต่ละปีนะครับผมง่ายๆคลิปนี้ถ่ายก่อนไปสันเขียวแล้วกันใครที่ไปสันเขียวก็จะเจอผมในสภาพที่เปลี่ยนรูปใหม่วันนี้ผมได้ไปโทรคุยกับพี่แม็กกูเทิร์นนะครับพี่แม็กกูเทิร์นนี่เขามีร้านตัดผมที่แบบว่ายิ่งใหญ่มากมีหลายสาขามากนะครับผมตอนนี้เขาก็เปิดโรงเรียนสอนอยู่นะครับการตัดผมอะไรอย่างนี้เดี๋ยววันนี้เราไปบ้านเขาเลยเขาจะเหมือนมีเด็กนักเรียนมาเรียนในวันนี้พอดีและตัวผมนี้ได้เป็นตัวแทนไปอารมณ์เหมือนอาจารย์ใหญ่เหมือนศพไร้วิญญาณไปนั่งให้เขาย้อมผมครับและสีผมที่จะย้อมวันนี้ก็คือสีขาวนั่นครับประเด็นวันนี้ผมจะไปย้อมผมเป็นสีขาวทั้งหมดเมื่อกูโอเคปะถ้าเกิดผมสีขาวน่าจะเหมือนญี่ปุ่นเอ๊ะเกาหลีอะพี่นี่เกาหลีเหรอใช่พี่เกาหลีไม่เหมือนกี้เหรอใช่พี่เกาหลีเมืองไทยทุกคนจำนี่ไว้ครับผมนี่ before เราไปดู after กันนะครับว่าพอผมขาวแล้วมันจะออกมารูปแบบไหนไปดูกันเลยครับหลายคนถามว่าทริปกับวอล์กแตกต่างยังไงวอล์กก็คือจะพาไปดูชีวิตผมมาแหละว่าวันนึงผมทำอะไรบ้างจะไม่ค่อยลำบากเท่าไหร่อาจจะมีเที่ยวบ้างแต่ก็ไม่ค่อยลำบากเท่าไหร่สนุกมากกว่าแต่ถ้าเกิดเป็นทริปนะครับผมจะไปลำบากไปเข้าไปเดินป่าไปใช้ชีวิตที่ลึกซึ้งจริงครับควันบุหรี่นะคะเดี๋ยวทำสีควันบุหรี่ให้ดูนะครับสีมันยายไม่รู้สีมันยายอามนี่รอสักพักรอสักพักซ้อมแก่ซ้อมแก่เดี๋ยวเอาไปทำข้างนอกก่อนเนาะเพราะเราจะได้เรียนกับของเราก่อนเดี๋ยวเอาเพราะว่านี้เป็นวันคือวันมาถึงก็เขียงเลยยังไม่ตั้งหลักเลยผมบอกแล้วดีนะไม่แวะแดกข้าวทุกคนรออยู่ทุกคนรออยู่ใช่ทุกคนรออยู่โอเคครับผมก็จะเป็นโรงเรียนด้วยพี่แม็กเปิดโรงเรียนสอนกับเพื่อนผมอะไรพวกนี้นะครับพี่แม็กครับผมพี่แม็กสวัสดีครับเดี๋ยววันนี้มาแปลงร่างแปลงร่างจากหนุ่มเป็นคนแก่ อยากแก่นะ เดี๋ยวเขากำลังหาที่นะครับผมหน้าที่ในการทำอะไรทุกอย่างภาษาเขาพูดผมไม่เรียกไม่ถูกเดี๋ยวมาดูกันว่าเกิดอะไรขึ้นบ้างขั้นตอนแรกคืออะไรนะครับพี่ติ๋มใช่ไหมครับนี่พี่สาวพี่สาวอันแรกคืออะไรครับฟอกฟอกสีผมให้จากสีดำเนี่ยแต่เป็นสีเหลืองก่อนให้ได้ระดับคำว่าฟอกนี่เขาเหมือนที่เขาเป็นคำว่ากัดเหมือนกันใช่ไหมกัดใช่ฟอกสีอ่ะอ๋อคือกัดสีผมอ๋อฟอกกัดเดี๋ยวมันดูโหดเลยเดี๋ยวกัดนึกว่ากัดอะไรวะกัดฟอกอันดับแรกครับผมฟอกสีไปเรื่อยกี่ครั้งก็มากี่ครั้งพี่ประมาณ3-4ครั้งแต่เดี๋ยวจะมีตัวบำรุงให้อาร์มด้วยนะฟอก3-4ครั้งจนผมมันอะไรสักอย่างหนึ่งกูไม่รู้เดี๋ยวก็ตลกมันคงจะเป็นอะไรสักอย่างหนึ่งอันนี้การผสมนะครับขั้นตอนการผสมอันนี้ผมฟอกเนี่ยตัวนี้แหละทำให้สีผมเราเปลี่ยนเอาหนวดด้วยไหมคิดอยู่เหมือนกันนะว่าจะเอาหนวดเป็นแปะกงเลยทีเนี้ยเอาหนวดนี่ไปใหญ่นะพี่พี่ทีมจะเอาหนวดไปเป็นแปะกงเลยเก็บไปก่อนครับเก็บไปก่อนเก็บหนวดไปก่อนอย่ารีบใจร้อนเก็บหนวดไปก่อนผมนี่ถือว่าแบบว่าเสียไหมหรือว่ายังไงครับบริสุทธิ์มากค่ะผมบริสุทธิ์บริสุทธิ์ต้องถามบางคนบริสุทธิ์ไหมแต่ว่านี่โดนเปิดซิงใช่ไหมผมยังซิงผมเปิดซิงเลยค่ะยังไม่ผ่านมือเลยค่ะเคยไม่เคยผ่านผมฟอกมาก่อนทั้งหมดนี่ประมาณจะกี่ชั่วโมงได้ครับจากที่เราจะให้เสร็จเลยประมาณ3ชั่วโมง3ชั่วโมงเหรอครับใช่3-4ชั่วโมงนี่แสดงว่าอาจารย์แม็กนี่หลอกผมบอกว่ามา10โมงนี่มึงเสร็จนู่น6โมงเย็นนู่นไม่เชื่ออาจารย์ไม่จะเชื่อใคร6ชั่วโมงคือ6ชั่วโมงเพราะเวลาเราเชียร์ลูกค้าเนี่ยถ้าเราใส่สีแล้วน้องก็จะถามว่ากี่ชั่วโมงเราจะบอก3ชั่วโมงเพราะฉะนั้น5-4ชั่วโมงคือยังไงเขาก็ต้องนั่งใช่อ๋อนี่การหลอกล่อการหลอกล่อถ้าบอก6ชั่วโมงถ้าบอก6ชั่วโมงเขาไม่ทำประมาณ3ชั่วโมงค่ะน้องอุ้ยน้องขาสียังไม่ออกเพิ่มอีกชั่วโมงนึงอุ้ยสียังไม่ออกอีกชั่วโมงนึง6ชั่วโมงไปไหนไม่ได้เลยเป็นกลยุทธ์เป็นกลยุทธ์ต้องถามก่อนละน้องธุระมั้ยต้องมีเวลาว่างนิดนึงนะเดี๋ยวพี่บำรุงให้อีกชั่วโมงนึงอันแรกนะคะเป็นคัลเลอร์เพกจะแนะนำเรื่องคัลเลอร์เพกคัลเลอร์เพกอันนี้เป็นตัวเชื่อมบอลของเส้นผมตัวเชื่อมบอลเนี่ยเราสามารถที่จะผสมกับผงฟอกหรือสีทำผมก็ได้ถ้าผสมผงฟอกเนี่ยมันจะช่วยไม่ให้ผมเราเสียหรือขาดยุ่ยนะคะในตัวเราจะเอาเบอร์1ทั้งหมดมีด้วยกัน3เบอร์นะคะเราจะใช้เป็นเบอร์1เนี่ยผสมเข้าไปในผงฟอกนะคะส่วนอันนี้เป็นอาหารผมกันความร้อนใส่ก่อนใดอันนี้นะคะหอมอันนี้ค่ะหอมให้ความหอมกับเส้นผมนุ่ม
ส่วนอันนี้สีมันจะเป็นรุ่นใหม่แล้วนะคะของไซนอสนะคะเป็นแกมเมอร์มีหลายสีให้เลือกเนี่ยค่ะตามเฉดชาร์ตนี้เลยโอเคครับนั่งไปนั่งมานะครับผมตะกล้องสุดหล่อของเรานายได้ตัดผมนายแบบพี่เขาไปยืมตัวไปตัดผมโอเคตามนั้นตอนนี้กำลังจะขึ้นเขียงสระผมนะครับไปตัดผมไปทดลองตัดผมนะครับครับช่างร้านนุ่นแก่ตอนนี้นะครับมีที่ใส่หูมาให้นะครับมีที่ปิดหูมาแล้วเหรอใช่ครับก่อนจะปิดแดงแล้วค่ะตึงกับตึงพอครั้งที่3เรียบร้อยแล้วสบายดีสบายดีครับสบายดีโอเคอยู่ไม่นานนะที่คิดครั้งที่3แล้วเดี๋ยวรอเหมือนเดิม15 20นาทีแล้วก็มาเอาออกมาดูว่าที่จะมีครั้งที่4หรือเปล่านะครับผมครับวันนี้สระเรียบร้อยแล้วครับกำลังลงครั้งที่เท่าไหร่ครับสระ4แล้วครับผมไม่เคยสีผมสีนี้มาก่อนเลยก็จะใส่วิกถ่ายงานโอเคครับเดี๋ยวลงเหมือนเดิมอีกรอบนึงแล้วก็แต่นี้จะลดเหลือ 9% ลดเหลือ 9% ไม่เอารุนแรงเหมือนเดิมครับโอเคดูกันว่าจะเป็นไงต่อไปเห็นไหมคนละคนเลยเปลี่ยนลุงไหมได้นะเปลี่ยนเลยจากลุงหลังอ่ะดีแล้วดูดีหน่อยนี่นิดนึงยังไงล่ะโอเคครับตอนนี้เป่าผมแห้งเรียบร้อยเดี๋ยวจะฟอกอีกรอบน่าจะรอบสุดท้ายแหละแม่โคหล่ออ่ะตรงนี้จะเป็นการลงสีแล้วนะครับโดยช่างคนเดิมพี่สาวร้อนเองเสื้อเปื้อนแล้วครับน้องข้างหลังเปลี่ยนสีเลยเสื้อเปลี่ยนสีเลยจริงเหรอเสื้อเปลี่ยนเป็นสีแดงเลยพี่น้ำตาลแดงเราทำสีบอลเกล็ดผมมันเปิดอยู่แล้วแล้วก็สีมันเฟดง่ายแต่วิธีการรักษาสีให้ทนนานมากยิ่งขึ้น1ไม่ควรสระน้ำอุ่นไม่ลงสระว่ายน้ำที่มีคลอรีนไม่ลงน้ำทะเลโอ้ยอยู่บ้านแล้วผมอยู่บ้านแล้ว ตลอดไปครับหรือว่าแค่ช่วงแรกๆตลอดตลอดไม่ถ้าสีต้องกันไม่ให้สีหลุดไงเนื้อออกไหมถ้าลงทำสีไม่ใช่ผงฟอกแต่ทำสีธรรมดาทั่วไปหนูทำเสร็จลงน้ำทะเลก็หลุดไม่จำเป็นต้องฟอกนะทำสีทั่วไปก็หลุดเหมือนกันแต่ถ้ายิ่งเขาฟอกแล้วเราใส่สีแบบนี้สีมันอ่อนอย่างเงี้ยโดยเฉพาะสีอ่อนเนี่ยมันก็ทำให้หลุดง่ายขึ้นนึกออกไหมเพราะว่าความร้อนจากการอาบน้ำด้วยน้ำอุ่นเนี่ยมันเกล็ดผมเปิดอย่างที่บอกว่าเกล็ดผมมันเปิดเม็ดสีก็หลุดถูกบ้างมันหลุดง่ายนึกออกไหมอาบน้ำอุ่นได้แต่ไม่ควรเอาสระน้ำอุ่นแล้วแต่ว่ามันจะช่วยเรื่องการทำให้สีมันติดนานมากยิ่งขึ้นก็ไปใช้ชมพูที่รักษาสีเช่นอะไรครับเช่นชมพูบอลที่เป็นสีม่วงมันจะป้องกันการเฟดของสีได้มากยิ่งขึ้นคือยืดระยะเวลาของสีที่เราใส่เข้าไปหรือเป็นชมพูที่สำหรับคนผมเสียผมแห้งที่ผ่านการทำเคมีมามันจะถนอมสีถนอมเส้นผมทำให้สีติดทนนานไม่ใช่ว่าไปดมตามห้างทั่วๆไปงั้นไม่ใช่เอาแล้วนะครับทะเลสระว่ายน้ำน้ำอุ่นหมดสิ้นรวม6ชั่วโมงนะครับเพิ่งลงสีเสร็จแล้วก็ต้องทิ้งไว้ประมาณ20นาทีถึงครึ่งชั่วโมงรู้ซึ้งเลยครับเข็ดแล้วครับผู้หญิงเวลาเข้าร้านนานๆนี่ก็ต้องอดทนสูงมากถ้าเกิดถ้าคิดจะทำผมกับไปกับแฟนอะไรเงี้ยแยกตัวไปเลยครับไปดูหนังได้สัก2เรื่องแล้วก็โยนบิลลิ่งต่อด้วยอาจจะร้องคาราโอเกะได้อีก 4-5 เพลงผมใช้เวลาประมาณครึ่งวันเต็มๆนอนเนี่ยโอเคครับครึ่งชั่วโมงครับผมเดี๋ยวไปสระผมกันดูว่าจะออกมาเป็นรูปแบบไหนครับผมสระผมงานดีกว่า
คครับผมขอเองต้องขอบคุณทั้ง3คนเลยครับต้องขอบคุณคนอื่นด้วยครับที่มาช่วยนะครับผมมีช่องทางการติดต่อไหมครับพี่ดิมเอางี้เดี๋ยวผมขออนุญาตได้มาเดี๋ยวผมแปะไว้ใต้คลิปเลยโอเคได้ไปติดต่อมีทั้งเรียนด้วยมีคอร์สเรียนด้วยมีร้านทำไปด้วยพี่สาวร้านไหนครับพี่สาวอยู่ร้านหน้ามอรังสิตติดต่อได้ค่ะไปทำได้เลยนี่อยากได้สีไหนมันคือเป๊ะเขาเรียกว่าตรงปกเลยไม่ได้แบบเพี้ยนๆอะไรอย่างนี้ก็ขอฝากร้านเมคยูเทิร์นทุกสาขาด้วยค่ะนั่นใครที่สนใจจะไปเรียนก็โรงเรียนอยู่ตรงข้ามโรงหนังเมเจอร์ครับฝั่งตลาดรังสิตครับผมอันเองมากฝากสีด้วยน้องไซนอสครับผมติดต่อไปได้เลยมีสั่งซื้อมีอะไรด้วยแล้วก็มีผลิตภัณฑ์อีกเยอะแยะมากไปติดต่อถามได้ครับผมโอเคสำหรับวันนี้ครับผมสุดยอดมากลาไปก่อนแล้วกันนะครับผมตอบตัวผมตีใหม่ขอบคุณที่ดูจบคลิปครับผมสำหรับนี้เอโอขอลาไปก่อนครับสวัสดีครับสวัสดีค่ะแจ่มมาก